ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมเสนอคำว่าเมถุนคำว่าเมถุนนั้นแปลว่ากามของคนคู่การกระทำของคนที่เป็นคู่นั่นก็คือทำคนเดียวไม่ได้เรียกกันเต็มๆว่าเมถุนธรรมคำว่าเมถุนหมายถึงการร่วมเพศการมีเพศสัมพันธ์เรียกกิริยาเช่นนั้นของบรรพชิตเช่นภิกษุสามเณรว่าเสพเมถุนหรือว่าเสพเมถุนธรรมคือทั้งหลายทั้งปวงนั้นภิกษุสามเณรทำไม่ได้นั่นเองการเสพเมถุนถือว่าเป็นความผิดในทางพระวินัยแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยที่ร้ายแรงแล้วก็มีโทษอย่างรุนแรงสำหรับบรรพชิตและท่านก็ยังจัดเป็นอกรณียกิจคือสิ่งที่ทำไม่ได้ตลอดเวลาที่เป็นบรรพชิตหรือว่าตลอดเวลาที่เป็นพระภิกษุเสพเมถุนไม่ใช่หมายถึงว่าเสพยาแต่ว่าเสพเมถุนนั้นก็คือเป็นกรรมของคนที่ประพฤติคู่กันในทางพระศาสนานั้นท่านถือว่าการเป็นอยู่ของนักบวชที่เรียกว่าบรรพชิตหรือว่าเรียกว่าพระภิกษุนั้นจะต้องแตกต่างจากชาวบ้านชาวบ้านทำอย่างไรผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำไม่ได้อย่างเช่นการมีคู่ครองก็ถือว่าในทางพระพุทธศาสนาบวชเข้ามาแล้วก็คือต้องถือพรหมจรรย์ถือความบริสุทธิ์พยายามลดละเลิกในเรื่องของกิเลสในเรื่องของตัณหาเพราะการบวชก็คือการเว้นนั่นเองเว้นจากกิเลสเว้นจากตัณหาฉะนั้นการบวชในทางพระพุทธศาสนานั้นการมีชีวิตเป็นอยู่ประจำวันก็คือจะต้องแตกต่างจากชาวบ้านอย่างเช่นชาวบ้านกินข้าวได้ตามเวลาหรือว่ากินได้ตลอดเวลาแต่ว่าพอบวชเป็นบรรพชิตบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ต้องรู้จักฉันก็คือไม่เลยในเวลาเที่ยงวันไปอย่างนี้เป็นต้นและนอกจากนั้นกรรมของคนประพฤติคู่กันก็คืออาการเสพเมถุนท่านถือว่าเป็นวินัยข้อร้ายแรงถ้าพระภิกษุรูปใดไปทำเข้าก็คือถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุนี่ในเรื่องของพระวินัยฉะนั้นการบวชในทางพระพุทธศาสนานั้นก็บวชมาเพื่อโดยรวมก็คือเพื่อละกิเลสนั่นเองส่วนจะละได้มากได้น้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในเรื่องของเมถุนธรรมนั้นในทางพระวินัยนั้นท่านห้ามไว้อย่างเด็ดขาดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้ตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร